าพแนะแนววันนี้เด็กหญิงที่จะมาคุยกับครูเพ็ญศรีก็คือน้องฟ้าโปรดลูกสาวบุญธรรมของคุณแม่นัทมีเรียน้องมีเรื่องอะไรจะมาระบายกับครูต้องไปฟังค่ะช่วงฟ้องครูเพ็ญศรีช่วงฟ้องครูเพ็ญศรีวันนี้อยู่กับเด็กคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัชพรชนะสิปัตอ่อนนะคะวันนี้หนูจะมาสัมภาษณ์กับคุณครูเพ็ญศรีค่ะวันนี้ช่วงฟ้องครูเพ็ญศรีเด็กหญิงฟ้าโปรดเหมือนอยากจะฟ้องมากเลยมาเลยพุ่งเลยวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมมากๆเลยค่ะเด็กหญิงฟ้าโปรดตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะลูก6ขวบค่ะน้องชอบเรียนวิชาอะไรคะวิชาศิลปะค่ะชอบวาดรูปมากเลยไหมมากเลยค่ะวาดได้เยอะหรือยังรูปภาพเยอะมากเลยค่ะเต็มห้องแล้วค่ะวันนี้เหรอเต็มห้องเลยเหรอค่ะน้องฟ้าโปรดเรียกพี่อ้ำเหรอคะค่ะทำไมเรียกพี่อ้ำอ่ะน่าจะเป็นป้าป๋านะน่าจะเป็นตัวใหญ่แล้วคนใหญ่แล้วทำไมเรียกพี่อ้ำล่ะคะเป็นนางนี้ค่ะเรียกแฟนมามีว่าพี่อ้ำเหรอคะค่ะเรียกพี่นะเหมือนพี่มีก่ะวันนี้มีโอกาสได้เจอน้องฟ้าโปรดครูเพ็ญศรีก็ตกใจมากเลยว่าเอ๊ะเด็กหญิงคนนี้จะมีเรื่องฟ้องเหมือนเด็กหญิงคนอื่นด้วยหรอมีเหรอลูกมีค่ะมีทั้งหมดกี่เรื่องคะ3เรื่องค่ะ3เรื่องนะเรื่องที่1ค่ะมามีไม่ให้หนูกินเยอะแต่ก็ซื้อของมาให้หนูเยอะเกือบจะเต็มบ้านเลยค่ะข้อหามามีชอบบ่นเวลากินเยอะไม่ชอบให้ฟ้าโปรดกินเยอะแต่ก็เป็นคนซื้อมาให้กินเหรอคะค่ะโอ้ตายแล้วทำไมเป็นอย่างนั้นคำว่ากินเยอะคือยังไงคะฟ้าโปรดชอบกินเหรอคะใช่ค่ะชอบกินที่สุดเลยชอบกินที่สุดเลยชอบกินอะไรคะอาหารที่ชอบคาโบนาร่าคาโบนาร่ากินคาโบนาร่าแล้วกินอะไรอีกสปาเกตตี้ขี้เมาจ้ะสปาเกตตี้ขี้โอ้ชอบอะไรที่เป็นเส้นๆนะเนี่ยคนเนี้ยใช่ไหมสปาเกตตี้อันนั้นคือแค่เส้นแบนโอ้ชอบอะไรที่เป็นเส้นๆหมดเลยเนี่ยวันหนึ่งกินกี่อย่างเนี่ยครูเพ็ญศรีอยากรู้จริงๆคิดว่าคงจะ12อย่าง12อย่างเลยเหรอครับเดี๋ยวดูขอดูท้องดิท้องแค่นี้เองเนี่ยมันจะกินได้ยังไงถ้า12อย่างค่ะแล้วคะเล็กกระเพาะใหญ่ค่ะโอ้เล็กกระเพาะใหญ่เล็กตัวเล็กแต่กระเพาะใหญ่ชอบกินไอติมไหมคะชอบมากค่ะแต่ว่าเสียวฟันมากมากชอบปะชอบมากแล้วก็เสียวฟันมากๆที่ลูกพูดมาแต่ละอย่างนี่คือท้องเด็กๆรับไม่ได้นะคะแล้วมามีก็บ่นเหรอคะบ่นสิคะบ่นยังไงคะอาดึกหนูกินเถอะหนูอ่ะหิวหนูจะกินฮาโลฮาโลอ่ะก็ไม่ให้กินหนูไปห้องมามีมามีก็ไม่ให้กินกลับมาห้องตัวเองแล้วมาแอบกินค่ะ เดี๋ยวครูเพ็ญศรีจะถามมามีนะจะถามมามีให้ว่าทำไมถึงบ่นเวลากินเยอะๆนะอ่ะเรื่องที่สองละคะมามีบังคับให้หนูออกกำลังกายค่ะข้อหาต่อไปมามีชอบบังคับให้ออกกำลังกายหลายท่านอกจากกินอาหารแล้วชอบออกกำลังกายไหมคะไม่ชอบไม่ชอบเหรอแล้วเอาเวลาไม่ออกกำลังกายมามีบ่นไหมบ่นทีคะบ่นว่าอะไรคะบ่นว่าทำไมไม่ออกกำลังกายบ้างมัวแต่กินนั่นแหละทำไมไม่ออกกำลังกายบ้างมัวแต่กินนั่นแหละเหรอคะค่ะมีบังคับเหรอคะบังคับค่ะนานไหมออกครั้งหนึ่งนานไหมกี่ชั่วโมงหนูอ่ะก็แค่10นาทีหนูก็บอกว่าเหนื่อยแล้วค่ะเออแล้วมันนี้ล่ะกี่ชั่วโมงคงจะเป็นชั่วโมงกว่าเหรอแล้วเวลาอู๋ออกกำลังกายชั่วโมงกว่าท่าอะไรบ้างอ่ะมีท่าให้ดูไหมคะชอบที่วิ่งบนเครื่องวิ่งอ๋อ
ก่อนแรกที่หนูไม่เคยเล่นเลยก็ลูกกลมๆแล้วมันก็ดึงง่ายดึงง่ายจริงอันนี้ชอบไหมคะอันนี้ชอบไหมตามนั้นก็สนุกดีมันก็สนุกดีเรื่องต่อไปเรื่องที่3มามีถ่ายรูปนานมากไม่มาเล่นกับหนูเลยข้อหาสุดท้ายมามีถ่ายรูปนานมากจนไม่มีเวลามาเล่นด้วยถามพระโปรดเลยชอบถ่ายรูปไหมคะหนูไม่ชอบมากเลยค่ะทำไมลูกไม่ชอบถ่ายรูปอะคะเพราะอะไรชอบว่ายน้ำมากกว่าอ๋อชอบว่ายน้ำมากกว่าแต่ไม่ชอบถ่ายรูปการถ่ายรูปมันดีหรือไม่ดียังไงอะคะมันเหนื่อยมันเหนื่อยหรออ๋อมันต้องแอดท่ามีใครชอบถ่ายรูปนานๆไหมคะมีไหมคะมีสิคะมามีที่สุดเลยค่ะมามีที่สุดก็คือมามีชอบถ่ายรูปแต่ถ่ายนานเหรอคะถ่ายนานค่ะถ้าหนูบอกว่ามามีไปเล่นกันมามีพูดคำนี้ทุกวันเลยค่ะว่าแป๊บนึงแต่มามีไม่เคยแป๊บเลยค่ะคำว่าแป๊บนึงนี่คือกี่ชั่วโมงคะหลายชั่วโมงเลยค่ะเป็นชั่วโมงเลยโอ้ยมามีถ่ายกี่ท่าลูกได้ดูไหมดูสิคะหลายท่าจนหนูเบื่อมากมากเบื่อมากมากถ่ายจนไม่ได้เล่นกับฟ้าโปรดเลยเพราะว่าถ่ายนานมากใช่ไหมคะค่ะอะถ้าเกิดว่าวันนี้ให้หมามีมาตอบคำถามเพราะมาเคลียร์เรื่องทั้ง3เรื่องกับฟ้าโปรดฟ้าโปรดโอเคไหมคะโอเคค่ะเชิญหมามีมาเคลียร์เรื่องนี้ได้เลยค่ะหมามีสวัสดีค่ะเป็นสีนะคะโอ้โหเอ้ยหน้าคนบางคนจ่อยลงค่ะ เขาฟ้อง3เรื่องเลยนะคะหมามีอ๋อค่ะค่ะทำไมเป็นเยอะขนาดนั้นแล้วก็มาทำไมหมามีไปทำอะไรไม่ถูกใจป้าปวดขนาดนั้นด้วยหรอคะโอ้เอาแล้วไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วเคลียร์เรื่องเลยนะคะหมามีเคลียร์ข้อหาหมามีชอบบ่นเวลากินเยอะพ่อปวดฟ้องว่าหมามีชอบบ่นไม่ให้กินเยอะอุ้ยอุ้ยหรือเปล่าหรอคะคุณป้าโปรดได้ยินทุกวันเลยค่ะแล้วมันจริงหรือเปล่าอะคะดูจริงจริงค่ะเห็นไหมคะทำไมคะหมามีทำไมไม่ให้เขากินเยอะคะคือจริงๆเขาเป็นเด็กช่างกินตั้งแต่เด็กคือเขาเป็นเด็กทานง่ายมากแต่พอโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นยิ่งเยอะเขาคือเหมือนแบบว่าปกติเนี่ยที่เขาแบบ4-5ขวบเนี่ยเขาก็ทานเหมือนเด็กประมาณแบบเด็กโตแล้วอะค่ะเพราะบางทีเขาเคยทานจนเขาอาเจียนนะคะมันออกมาคือกินเยอะแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบกินได้อีกแต่ว่าท้องเขาแบบมันไม่รับไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุว่าเออเป็นกังวลกับเขาก็เลยจะคอยแบบพอเขาเริ่มจิกทานอะไรแบบพอแล้วค่ะหรือบางทีเพิ่งทานข้าวเสร็จนะคะแล้วก็ไม่ถึง15นาทีมาหาอะไรทานเนี่ยขนมเมื่อใครหยิบขนมมาแล้วก็จะทานจะจับอยากทานเขาชอบทานอ่ะแต่ใครซื้อมาเนาะนี่แหละที่เขาบอกค่ะว่าซื้อมาเองแต่ก็ยังมาห้ามกันอีกแค่เรื่องแรกเลยนะคะเนี่ยแค่เรื่องแรกเขายังหน้าจ่อยๆนะคะมีเห็นไหมหมามีมีเหตุผลของหมามีนะคะฟ้าโปรดเรื่องต่อไปค่ะเคลียร์ข้อหาหมามีชอบบังคับให้ออกกำลังกายหลายท่าหมามีชอบบังคับให้เขาออกกำลังกายใช่ทำไมถึงต้องให้ออกกำลังกายฟ้าโปรดรู้เหตุผลไหมคะรู้ว่าไม่รู้ไหนรู้เนี่ยถ้าน้องรู้น้องลองพูดสิคะไหนไม่บอกคุณพิมสีเลยหนูก็ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายเท่าไหร่ก็เลยทุกวันหนูจะกินไม่เคยออกกำลังกายด้วยตัวเองที่หมามีไม่สั่งแต่ถ้าหมามีสั่งแบบถ้าหนูไม่ยอมไปนี่ลากคืออดไม่ได้คือจริงๆอ่ะแบบไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมแต่พอมีโอกาสได้เจอใช่ไหมคะเราหมามีก็จะแบบบางทีก็เอาฮูลาฮูปมาอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นเขาก็เล่นด้วยนะแต่ว่าเขาก็แป๊บเดียวเขาก็บอกพอแล้วไม่ไหวละแบบแป๊บเดียวใช่ไหมคะแบบเหมือนแบบเหนื่อยแล้วก็หยุดแล้วก็ช่วงที่ทานเยอะเขาจะตุ๊บกว่านี้นะคะเขาจะปวดใช่มีช่วงนึงเขาตุ๊บกว่านี้ค่ะเออเราก็บอกว่าฟ้าปวดไม่ได้แล้วนะฟ้าปวดต้องออกกำลังกายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาไปเล่นสกูตเตอร์บ้างเลยนะแต่ก็มีล้มแต่เขาชอบว่ายน้ำแต่มันก็มีช่วงที่เราหยุดว่ายน้ำไปเพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีเขาก็เลยไม่ได้ไปทำในสิ่งที่เขาชอบก็เลยแบบพอเห็นการกินเขาก็เลยเป็นห่วงเลยต้องไป
ไปตื้อเขาเรื่องออกกำลังกายบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเพราะนี่แหละค่ะต้องออกกำลังกายนะฟ้าโปรดนะหมามีเหตุผลนะลูกนะถ้าลูกตุกมานี่ก็อุ้มไม่ขึ้นนางจริงใช่แล้วบอกแบบมันจะไม่เดี๋ยวหุ่นไม่ดีแล้วเดี๋ยวแบบโอ้โหเดี๋ยวอุ้มไม่ไหวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองเรื่องเคลียร์แล้วนะยังเหลืออีกอันนึงนะลูกนะยังเหลืออีกเรื่องนึงนะเรื่องนึงนี่คุณเป็นสียังเหลืออีกเรื่องนึงค่ะเคลียร์ข้อหาสุดท้ายมามีถ่ายรูปนานมากจนไม่มีเวลามาเล่นด้วยเรื่องสุดท้ายคือมามีคะมามีถ่ายรูปนานใช่ไหมคะจริงเหรอคะนานจนไม่มีเวลาให้ฟ้าโปรดเลยค่ะในการเล่นนานที่สุดเลยเอาเอาเอาโดนใส่ร้ายปักปรำหรือเปล่าปักปรำหมามีหรือเปล่าปักปรำหมามีหรือเปล่าคะฟ้าโปรดนานจริงค่ะคืออย่างนี้หมามีจะได้มีรูปเก็บไว้กับน้องเยอะๆไงบางทีหมามีจะไปลองแสงให้ก่อนพอถ่ายเสร็จปั๊บอ๋อโอเคดีละหมามีก็ให้น้องรอในรถหมามีก็ให้น้องรอก่อนแล้วหมามีก็ค่อยเรียกน้องมาถ่ายน้องก็เลยรอนานแต่ว่ามันรอนานใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยเรามีรูปถ่ายหมามีก็อยากให้น้องถ่ายสวยๆก็ชอบทำหน้าแบบทะลึ่งทะเลนทำหน้าแล้วลองแสงนั่นลองนานไหมคะหมามีกี่ชั่วโมงคะลองแสงก็ไม่นานหรอกค่ะบางทีมันก็แบบเป็นจังหวะว่าเออเราเก็บเดี่ยวไว้ก่อนกับนั้นคนนี้แล้วก็อะไรให้เขารอให้เป็นแบบว่าแต่หนูรอไม่ไหวอุ้ยอุ้ยโอ้โหชัดเจนมากเออเนาะเอาทีหลังให้หนูก่อนก็ได้แต่ว่าร้อนไปนานๆเลยรอบหน้าถ้าเกิดว่าจะถ่ายนานไม่นานอ่ะครูเป็นสีอ่ะจะขอให้ฟ้าโปรดอ่ะไปคุยกับพระอาทิตย์ถ่ายไปควรเนี่ยไปดูเจนว่ามามันมีห่วงอะไรกับสาวน้อยคนนี้ไหมคะห่วงเรื่องอะไรไม่ค่อยห่วงนะคะจริงๆแล้วอ่ะคือเขาแบบเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วเป็นเด็กที่เข้ากับคนง่ายเขาเป็นเด็กที่แบบไม่งองแงพูดอะไรค่อนข้างเชื่อฟังป้าโปรดป้าโปรดคะป้าโปรดรักมามีไหมลูกไม่คิดนานไม่คิดนานมากเลยมันเป็นแบบลีลาไม่จะพูดยังไงเอ้ยทำมือก็ได้อะทำมือก็ได้เท่านี้หรือเท่านี้โอ้ถ้าถามว่ารักไหมแล้วคิดนานขนาดนี้คิดว่าคงครึ่งใจค่ะอุ้ยครึ่งใจแล้วอีกครึ่งนึงล่ะคะให้ใครแม่เรื่องฟ้องวันนี้เคลียร์ไหมลูกเคลียร์ไหมหนูไม่มีอะไรพูดแล้วล่ะค่ะว่าไม่มีเนาะเคลียร์แล้วเนาะขอบคุณหมามีขอบคุณฟ้าโปรดมากมากเลยนะคะขอบคุณนะคะคุณเบนซีขอบคุณมากเลยค่ะขอให้ฟ้าโปรดเป็นเด็กดีนะลูก